รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำสวัสดีครับท่านผู้ชมครับรายการ Let's Society วันนี้ผมมานำเสนอถึงจังหวัดสุพรรณบุรีแน่นอนต้องมีทีเด็ดน้องเขาเป็นคนที่เติบโตจากวงการสายแข่งปัจจุบันเนี่ยมีชื่อเสียงโด่งดังแล้วเขาเรียกว่าเสือร้ายแห่งเมืองสุพรรณมาชมกันว่าบอลบุ๊กเสือร้ายแห่งเมืองสุพรรณมีอะไรดีแล้วเขาบอกว่าเขายิ่งกว่าเสือเขาเป็นสิงห์และแน่นอนนะครับในช่วงของการทานอาหารในครั้งนี้นะครับเราจะพาไปกินก๋วยเตี๋ยวไม่ใช่สิผัดกะเพราซิมเพิลมากเราจะพาไปชมผัดกะเพราที่เขาบอกว่าตอนนี้เป็นแฟรนไชส์ที่กำลังนิยมกันมาเราก็เลยแอบไปกินกะเพราง่ายๆซิมเพิลแถวสารยานะครับดูว่ากะเพราเนี่ยเรื่องธรรมดาที่ไม่ธรรมดามันอร่อยแค่ไหนวันนี้ผมบุกเข้ามาในถิ่นสุพรรณเขาบอกว่ามีเสือร้ายตัวนึงแล้วก็ชอบตะเวนไปตามคลอง5ไปตามสนามแข่งรถในดีดเขาบอกว่าบอลนี้ไม่ธรรมดาเกเรผมว่าก็คนรู้จักทั้งจังหวัดนะครับเขาบอกว่าอู่นี่เจ๋งจริงแบบเข้ามาเนี่ยไม่ต้องกลัวอะไรเลยเฮ้ยมันจะโตขนาดไหนอ่ะมันก็โตเท่าสวนสัตว์เลยคือเราเข้าใจว่าเจ้าของรถเนี่ยจำเป็นต้องใช้รถไม่สามารถที่จะจอดรถได้รถได้แล้วก็เร่งทำให้วันเดียวให้เสร็จคือมันน้ำท่วมทุกปีพี่บีมันจะเป็นพื้นที่รองรับน้ำอู่แล้วเหมือนเป็นเกาะมหาส่วนตัวเลยนะฮะวันนั้นพิทบูวันนี้ไอ้ที่นี่อาจจะเชี่ยบ้านเราปะเก็นทองแดงก็มีผมเจ้าเดียวหน้าตอนนี้เวลานี้ทำไมบอลถึงคิดหอบได้คิดพ้นได้เพราะว่าผมจบทางด้านนี้มาผมจบทางวิศวะเฮ้ยทำไมไกลยังจะมีรถเหรอไอ้หนูมาอยู่นี่ใครจะเข้ามาซ่อมโชว์รอยสักได้ไหมโอ้นะครับโอเคเขาบอกว่าไอ้สักเยอะๆนี่มันเหนียวใช่ไหมไม่เหนียวเลยครับอันนี้ก็คือผู้ร่วมอุดมการณ์กับเราเลยใช่ผมมาอยากทำมานานแล้วรถหน้ายาวอันนี้คือโตโยต้าซูเปอร์ลีโว่นะเลือกมาติดอู่ในประเทศไทยเราก็ได้คัดเลือกจากโตโยต้ามานะได้ทำคันนี้วิ่งอยู่ 9.0 ใช่ครับคันนี้แชมป์ซูเปอร์เลย 3,000 โปรในรุ่นเดี๋ยวมาลองชิมกะเพราเนื้อสัตว์กันนะครับว่ามาแบบนี้หน้าตาแบบนี้รสชาติจะเป็นยังไงนะครับ